ครในนี้จุดใครในที่นี้ใส่ไข่เก่งที่สุดใครในที่นี้วีนเก่งที่สุดใครในที่นี้โดนหลอกง่ายสุดใครชนะได้อีเมลไปไม่เอา เอาแล้วค่ะเอาแล้วเล่นจิตเกมหรือเปล่าตาอันนี้เจ๊ยัง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 ค่ะฟรานซ์ลิกูจากช่องเล่าให้ฟังอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะโอ้ยแล้วใครจะมาเนาะก็มาเป็นเซตเอามาเป็นเซตเลยมึงมาเป็นเทมเพลตเลยอ่ะกูมาเพื่อสิ่งนี้สวัสดีค่ะเบลเคมิซ่านะคะเอาอ๋อผิดสวัสดีค่ะฟุกุพลัสนะคะคุณทำหน้าที่อะไรคะในวงการบันเทิงเป็นผู้จัดการดาราค่ะคนไหนครับคนไหนคะคนนี้ค่ะผ่านเลยดีกว่าคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อบิวค่ะลงมาบ้างนะคะสวัสดีครับชื่อพีครับมาคนเดียวอุ้ยมาคนเดียวเหรอมากับโอเคแล้วคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะมินโรสค่ะเย้คือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็คือบอกพีกับฟรังว่าเฮ้ยมาออกช่องเราหน่อยเพราะว่าพีอ่ะยังไม่อ๋อพีเคยออกช่องเราแล้วก็วนๆกันอยู่ตรงนี้เนาะก็ถือกล้องเงี้ยป่ะเดินทั่วอารีเลยเหงื่อแตกฟังก็ไม่ได้สักบาทช่องเขาคนดูเป็นแสนเป็นล้านโอ้นี่โอ้โหไม่ได้เลยเลยวันนี้รายการนี้คือมึงไม่ได้มาด่ากูเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นเกมที่ชื่อว่าปิงปองแชร์เพราะว่าวันนี้เราจะเล่นเกมที่ชื่อว่าวันนี้เราจะเล่นเกมที่มีชื่อว่าใครในนี้จุดเย้โอเคเกมที่ชื่อว่าใครในที่นี้จุดง่ายมากกติกามีแค่ว่าสมมุติว่าเราพูดขึ้นมาว่าใครในนี้ตดเหม็นสุดเราก็ต้องมาแย่งกันยกมือขึ้นว่าใครตดเหม็นสุดใช่เอางี้ฉันสามารถตอบได้เพราะว่าทุกคนตดในฉันดมมาหมดแล้วเราไม่เคยหันก้นไปทางอื่นเลยว่าสมมุติว่าพี่ยกมือขึ้นตอบคนแรกแล้วพี่ตอบว่าสมมุติว่าตอบว่าเบลแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนตดเหม็นแล้วก็สามารถดีเฟนต์ตัวเองได้อะไรแกมีรางวัลไหมอ่ะรางวัลต้องมีรางวัลใช่ป่ะรางวัลคืออะไรรางวัลคืออะไรคะเจ้าของช่องว่าไงมันจะชนะแพ้ยังไงก่อนเออใช่นับคะแนนยังไงใครชนะได้อีเบลไปไม่เอาไม่เอาจ้าชนะนะคะเดี๋ยวเราจะอยู่กับพวกคุณคืนนี้จบรายการแล้วค่ะยังไม่เริ่มเกมกันเลยยังไม่เริ่มเกมกันเลยอ๋อมาใครในที่นี้ไม่อาบน้ำเป็นเวลา3วันเบลคำตอบที่ถูกต้องคือไม่ใช่คำตอบที่ถูกก็คือไอ้ฝั่งรู้ได้ไงอ้าวมึงเป็นคนบอกกูไงไม่กูไม่เคยบอกเอาแล้วค่ะมั่วแล้วมีหลักฐานโอเคเรามีหลักฐานเรื่องจันทร์สะอาดในการดีกันดมเลยดมเลยมือมันป้ายสีได้นะคะไปดูว่าเขาคนไม่ได้อาบจริงอาบจริงเหรอทำไมมึงดีเฟนต์ตัวเองทำไมคิดว่าไม่ใช่ตัวเองเพราะว่าเพื่อนฉันใส่ทิชชู่เปียกค่ะถือว่าอาบจริงก็ไม่ต้องสกปรกก็ไม่สกปรกก็ไม่ต้องอาบไหมเออแต่เขาพูดถึงว่าเราอ่ะเคยไปทริปกับฟรังที่ญี่ปุ่นใช่ปะฟรังก็คือไม่อาบน้ำไปเวลา2วันจริงๆเวอร์ไม่เวอร์มึงตื่นไปแล้วมึงไปแต่งหน้าฟันมึงยังไม่แปรงอ่ะแล้ววันต่อไปไม่ตอนกลางคืนตอนกลางคืนหรือเปล่าฟันหนึ่งขอเสริมขอเสริมไม่จัดตอนเช้าจ้ะขอเสริมสมัยก่อนนะที่อยู่ฮอร์โมนอะเด็กเจนอะทำไมแล้วก็ต้องไปอยู่ในบ้านต้องไปอยู่ในบ้านใช่ปะที่เป็นบ้านที่ต้องค้างคืนหลายๆคืนอะมันจะมีถุงเป็นถุงกระดาษเซนทันอันนึงอีฟามันก็วางไว้มุมหัวโต๊ะกูก็เลยแบบว่าเฮ้ยอันนี้ถุงกระดาษใครก็เลยลองดูมีของอะไรหรือเปล่าคอนแทคเลนส์อีฟางเต็มเลยมึงใช้เป็นรายวันถอดแล้วก็ทิ้งลงเนี่ยถอดแล้วก็ทิ้งถอดแล้วก็ทิ้งดูค่ะรียูสมันไม่ยอมที่อาแล้วน้ำเนิ่มล้นออกมาเต็มไปหมดแบบมีคอนแทคเลนส์เป็น10คู่อยู่ในนั้นอะไม่ใช่อะไรกำตามสนองอีวันคอนแทคเลนส์ติดแคล้วตาต้องไปหาหมอถอดคอนแทคเลนส์ออกจากตาขอบอกว่าเป็นถึงหมออดีตค่ะตอนเนี้ยตอนปัจจุบันอาบน้ำเช้าเย็นไม่คอนแทคเลนส์อะอะไรสิ่งหรอค่ะขอโทษนะตอนนี้คือแบบตาขาวสดใสจบไปสุดข้อนี้ก็คือฝั่งนลิกุลค่ะคำถามต่อไปนะคะใครในที่นี้กินข้าวแล้วลืมจ่ายเงินเดินออกจากร้านไปเลยมีนะมีแต่เพื่อนนี่ใส่ดีไอฟังตอบฟังตอบใครฟังตอบมึงเป็นการแก้แค้นนะคะเล่นผิดเกมหรือเปล่าจ้าอันเนี้ยก็ไม่มีใครลืมจ่ายตังค์อ่ะใครลืมจ่ายตังค์ใครอ่ะกูเหรอกู
ูคิดว่าเป็นมึงกูเลยตั้งขึ้นมาไม่ไฮโซพีหรือเปล่าไม่มีไม่มีมึงดีเฟนซ์ถ้ามันไม่มีเกิดขึ้นจริงมึงลองคิดดูดีอ่ะเอาอย่างนี้นะโทษนะกินข้าวบ้านเพื่อนค่ะปกติกินฟรีเนาะไม่ปกติอ่ะถ้าไปกินข้าวใช่ป่ะกูเป็นคนจ่ายก่อนค่ะกูเป็นคนควักบัตรเครดิตกูเป็นคนโอนตลอดอย่าให้กูขึ้นเรื่องเนี้ยใจเย็นวงเงินเต็มเนี่ยบัตรเครดิตคืนตังค์ด้วยวงเงิน10ล้านจะกินอะไร10ล้านร้อยล้านโอ้อ่ะคือเมื่อกี้คือบิวจะบอกว่าเหมือนพี่อยู่ในเหตุการณ์คือจริงหรือเปล่าเหมือนแบบไปไหนพี่ไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นมึงเลยอ่ะกูว่ามึงจะเป็นเส้นมึงอยากจะไปจ่ายเซเว่นเซ้นก็จะเป็นไปได้ว่ามึงไม่จ่ายที่ต่อจะเป็นเส้นอ่ะมึงเซเว่นเซ้นกูก็เป็นคนเดินไปจ่ายกูเป็นคนจ่ายทุกรอบมึง DP อะไรฟ้องแม่ฟ้องรอแม่ฟ้องสถานที่เคารพครับสถานที่เคารพเร็วขอความเมตตาช่วยเหลือบัตรเครดิตหน่อยเพราะรู้จนจะไม่ไหวแล้วจนไหม้แล้วจริงค่ะเนี่ยขุนทองจนมันลำคาญมึงก็บอกพี่ฟูกูไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยขุนทองมันลำคาญเป็นเหตุอันยิ่งให้กูหน่อยโอเคสรุปก็คือพี่สาริศค่ะพี่สาริศแต่ว่าอาจจะลืมไปแล้วคำถามต่อไปใครในที่นี้ใส่ไข่เก่งที่สุดใครอีกอ่ะมันจะไม่ใครอีกอ่ะเสื้อฟ้าจะเป็นเสื้อฟ้าเสื้อเขียวนั่นแหละมันหาเสื้อฟ้าเสื้อเขียวมีเสื้อฟ้าสองคนมันใส่ไข่หลายฟองอยู่เด้อนักลงมาค่ะทุกคนในที่นี้เขาตอบว่าเป็นคุณอ่ะคุณอยากจะดีเฟนต์อะไรไหมมึงกูไม่ได้จะเล่ากินไข่เยอะมันโปรตีนหนักอ๋อมันก็ทำให้มึงต้องสร้างเรื่องตลอดเวลาหรอไม่ใช่เขาไม่ได้สร้างเรื่องเขาเรียกว่าเล่าให้มันด้วยความอรรถรสให้มันสนุกให้เพื่อนมันจอยฟิลเช่นสมมติอีเบลวันนี้ไปกินอึ่งอ่างมากูก็เลยเล่าให้ฟูกูบอกว่ามึงอีเบลสารแน่มากจะไปแดกกบแดกหอยอะไรก็ไม่รู้มึงแดกพยองพยานเข้าท้องตายห่าไปจะเกิดอะไรขึ้นนางยอมรู้แขนกูเป็นอะไรเหงื่อก็เยอะไม่รู้อะคำถามเนี้ยคือของมึงเออโอเคยอมรับยอมรับยอมรับนะคะโอเคตอนนี้ใส่ไข่เก่งสุดคือคุณพีค่ะขอถามคำถามบ้างนะป้าขอถามข้อสี่ข้อสี่นุ่งเกียร์ไม่ได้พูดเลยต้องพูดใส่เกียร์ด้วยทุกคนเอามือติดหูนะคะใครในที่นี้เอ้ยไม่คำถามฉันมันนอกเหนือจากนั้นเลยใครในที่นี้โทรมาแล้วบอกว่าแม่พระอาจารย์นัดวางไหมอยากทำบุญมากทำไมคะทำไมถึงคิดเป็นเพราะว่ามันเป็นคนที่เชื่อในเรื่องต่างๆมากมายมากแล้วมันก็จะชอบนัดไปตรงนู้นตรงนี้แต่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นพออีกวันนึงก็จะบอกว่ามึงกูไม่ว่างแล้วว่าก็คือบอกว่ามึงเราไปนี่ๆๆกันนะทุกคนก็แบบเตรียมตัวเลยดีใจมากเพื่อนนัดแต่งตัวอีฟูอาบน้ำเร็วแต่งตัวเพื่อนนัดด้วยกำลังออกจากบ้านฮัลโหลมึงกูไม่ได้ไปแล้ววันนี้กูแต่งหน้าสวยกูอยากกลับบ้านฮะแปลว่าอะไรแต่งหน้าสวยแล้วอยากกลับบ้านเอาแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนอ่ะพวกกูกำลังจะออกกูอยู่บ้านแล้วแต่นี้คนนี้ใส่ไข่นิดนึงนะไม่ได้ใส่อ่ะดีเฟนซ์มาเออการบ่าวดีเฟนซ์มาสิถามต่อไปวันเดย์ทริปต่างจังหวัดกันพิมรถนั่งข้างข้างหลังมีฟุกุมีเบลพี่นัดนั่งกันไปปุ๊บปุ๊บขับไปอยุธยาฉันเป็นคนลงไปซื้อโรตีกับยายพิมค่ะรอนหลับอ้าปากอยู่บนรถค่ะไปอยุธยากันไปไหว้พระนู่นนี่นั่นกะว่าวันนี้วันเดย์ทริปกับเพื่อนๆพอเราออกกันก็เที่ยงแล้วใช่ไหมเราก็คงกลับไปค่ำๆสองสามทุ่มกินข้าวแล้วก็แยกย้ายกันแบบกลับบ้านนอน4 โมงกว่ามีคนโทรมายังไงจ๊ะหาเบลจะเรียกให้ไปตีเทนนิสบอกเฮ้ยยังไม่ถึงวันสุดท้ายเลยแล้วแบบว่าพี่มึงอีกนานปะเราจะถึงกรุงเทพกี่โมงหรอโหอุตส่าห์ขับมาถึงต่างจังหวัดนั่งอาปากกว้างนอนน้ำลายไหลกูขับรถเหนื่อยอยากมาด้วยเป็นคนที่อยากเป็นคนสตาร์ทแผนทุกอย่าง4 โมงบอกอยากกลับไปตีเทนนิสกูว่าเราได้แอดทามเยอะแล้วข้อนี้คำถามต่อไปใครในที่นี้เจ้าชู้ที่สุดอะไรยะเอาความจริงไหมเอาเรื่องต่อแรกแค่พูดว่าคนคนนั้นคือใครก็ได้เบลไอเด็กรุ่นใหม่อ่ะมันชอบไปจ๊ะจ๋าหอมแก้มเขาแบบน้องข้าอะไรอย่างเงี้ยใช่กูนี่นะเจ้าชู้ตอนแรกกูตอบว่าอีพิมตอนแรกจะคิดตอบว่าพิมไงไม่แต่กูจะตอบว่าอีพิมไม่เลยใช่เพราะเราลังได้ไปเดียวน้องวิกก็จริงใช่ป่ะอะไรนะอีบิวก็ใช่ใช่ป่ะDancing ไง Dancing เออ Dancing ชอบ Dancing เวลาเขามาเขาชอบปล่อยตัวแล้วปกติเขาสนุกไงเขาไม่ชอบใส่ส้นเรียบเขาใส่ส้นสูงแล้วเขาก็ชอบล้มพับชอบล้มเป็นคู่แดนซิ่งของกูแล้วคือเป็นคู่แดนซิ่งแล้วก็คือเป็นคนที่เจ้าชู้ที่สุดในนี้ด้วยใช่เจ้าชู้มากเกาหลีการันตีเกาหลีการันตีเดี๋ยวเราจะแนบ IG ของคุณบิวไว้นะคะเผื่อชายโสดทั้งหลายที่เห็นในคลิปนี้ก็ลองติดต่อไปได้นะคะเผื่อชายโสดจะ
ช่วยหยิบออกมาจากพื้น คำถามต่อไปทุกคนเอามือจับหูค่ะใครในที่นี้วีนเก่งที่สุดยกเลยพูดพร้อมกัน1 2 3ฟุกุเอาเองคนเมียผลของตัวเองอ่ะมึงก่อนทำไมมึงถึงตอบฟุกุมึงเคยเห็นคนที่แบบว่าหน้าแบบตาถลนนี้ป่ะตาถลนตาอย่างเงี้ยโตๆถลนเวลาเมาฟุกุตาแข็งเงี้ยแล้วก็ถือพัดอันนึงเว้ยถือพัดอันนึงแล้วก็ใส่บูทส้นสูงแล้วก็เดินต๊อกๆๆๆแล้วก็บอกว่าใครใครใส่ไข่แหละใส่ไข่อันนี้ใส่ไข่เกินนั่งแท็กซี่แล้วแบบเราเหมือนแบบบอกทางแท็กซี่เราแท็กซี่พาไปผิดแล้วมันก็พุ่งมาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะบอกแล้วซอยนี้เห็นไหมล่ะอ๋อมันขับกระชากอย่างเงี้ยใช่โอ้จะอ้วกแล้วผู้ชมดิฉันอะอยู่ออกจากซอยคลองหล่อใช่ปะคะและมันเลี้ยวซ้ายปุ๊บนึงแล้วมันจะทะลุเข้าซอย10ได้เลยค่ะอยู่ตรงซินสเปซอะค่ะไทยอินซินสเปซนะคะที่ก็มาอันนี้ตระร้านเลยแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บเลี้ยวออกไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันต้องเลี้ยวเข้าซอย10เลยแต่คราวนี้แท็กซี่อะมันไปยูเทิร์นนู่นปากถนนเพชรบุรีไอเรากลัวมิเตอร์ขึ้นถ้าไปจริงมัน38บาทไม่เกินถ้าจาก35ขึ้นไป3บาทไม่เกินมันอยู่ไกลพี่60ค่ะเห็นปะล่ะขอพ่วงเห็นปะล่ะเลยคอนเนคกระดอดกับข้อที่2คือเรื่องที่ว่าไม่จ่ายเงินอ่ะต่อสืบต่อเนื่องกันวันนั้นพี่ก็เป็นคนรูดกูก็เป็นคนรูดบัตรปุ๊บ 25,000 มึงจำราคาเงี้ย 25,000 กูเป็นคนรูดแล้วกูก็ถามว่าอ่ะใครกินบ้างหารกันไม่มีใครตอบแต่เพื่อนเราตอบหมดก็เอา QR code ให้ทุกคนแล้วเพื่อนทุกคนก็มาสแกนก็สแกนเสร็จหมดแล้วแต่มันไม่ครบเพราะทอกจริงๆแล้วคนไหนกินด้วยกันเยอะมากแต่ไม่มีใครยอมรับเลยว่ากินคุณแล้วไม่กูปะไม่มีกูก็เลยโมโหมากไม่มาอยู่แล้วเสร็จปั๊บทีนี้กูก็เลยบอกว่าอีฟุมันไม่มีใครคืนตังกูเลยอย่างเงี้ยแกก็เลยวีนให้ใครแกก็เลยเปิดประตูพ่อไม่แกต้องเริ่มจากตาเริ่มโผล่ก่อนโผล่ไปใครอีหน้าไหนไม่จ่ายตังทุกคนต้องบอกก่อนนะคะว่าด้วยความที่เพื่อนเราอะไม่วีนเนาะปกติชีจะไม่อารมณ์ไม่โกรธไม่เกลียวอะไรเงี้ยสักวันนึงชีไม่พูดชีเปิดประตูผลักประตูร้านอะไรปึ้งไม่เอาแล้วไม่จ่ายแล้วจุดคุยเป็นอะไรเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นมึงเหรอเออไม่เอาแล้วเหมือนหน้าโกรธแบบจะร้องไห้แล้วก็แบบเป็นอะไรไม่ใจเย็นๆใจเย็นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคราวนี้ฉันก็ปรับเกิดอะไรขึ้นไหนบ้างสิเนี่ยจ่ายตังค์ไปแล้วทำไมไม่ยอมโอนจ่ายกันเลยอะไรเงี้ยโอเคเอามานี่เอา QR code มานี่เอา QR code บัญชีมันฉันก็หยิบโทรศัพท์มาปุ๊บเปิดประตูเข้าร้านไปไหนอีไหนไม่จ่ายตังค์เพื่อนจ้ะแต่ว่าทำสำเร็จแล้วฉันเดินหาทุกคนเลยวินาทีโอ้ยยังโอ้ยยังก็คืออันนี้ต้องให้เลิศภายใน3นาทีกูได้เงินโอนครบจบทุกคนเดินมานั่งรวมโต๊ะกับพี่แล้วมาโอนตังค์ให้เลยใช่ใช่มั้ยล่ะแต่มันก็ต้องมีอย่างนั้นแหละไม่แต่วันนั้นไม่ได้มีนอนวันนั้นแบบโอนตังค์ยังจ้าอย่างแต่ด้วยความที่ภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่จะบอกว่าอย่างไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่แต่เดี๋ยวต้องมอบของให้จริงแล้วนี่ต้องมอบของให้สรุปก็คือคนที่วินเนี่ยสุดคือคุณฟุกุฉันหรอวินยังมีเหตุผลจริงมีเหตุผลเราไม่วินใครปกติเรียบร้อยมากไม่กล้าข้อต่อไปทุกคนเอามือจับหูข้อต่ออุ้ยคุณตดเอาแล้วเห็นหน้าตดเป็นมากไม่ใช่ข้างล่างอ่ะขออภัยในความไม่สะดวกค่ะทุกคนใครในที่นี้ตดแล้วไม่บอกเพื่อนกูบอกค่ะป้าเฮ้ยมันเป็นชี้ดีป่ะชี้เหรออ่ะได้อ่ะครึ่งเกมหลังจะเปลี่ยนเป็นชี้แทนข้อต่อไปนะคะอุ๊ยข้อนี้มันยากเหมือนกันนะไม่ยากหรอกดูจะเป็นไม่กี่คนได้ซ้ำใครในที่นี้โดนหลอกง่ายสุดโอ้ยยังไงอุ้ยไม่แน่ใจอ่ะโอ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอะไรยังไงคุณมีอะไรจะดีเฟนต์มั้ยคะคุณก็โดนหลอกที่สุดโอ้ยยังไงอ่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีคิดว่าทุกคนเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วคนชั่วเต็มไปหมดเลยค่ะโลกมันร้ายค่ะจริงค่ะไม่แต่เหมือนเชื่อคนง่ายเพราะว่ามันมองโลกในแง่ดีจริงขอโทษนะตอนนี้ฉลาดแล้วค่ะมันหลอกไม่ได้หรอกค่ะอุ๊ยก่อนที่จะเปลี่ยนไปคำถามถัดไปขอพูดไปแค่นี้ว่าใครจะเข้ามาหลอกฟังมึงโดนแน่จบเออเราตาโบแน่เจอหมอทั้งแก๊งแน่ข้อต่อไปดีกว่านะคะโอ้โหข้อนี้คือเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะต้องถามคำถามที่มันเกี่ยวกับตัวเองบ้างใช่ป่ะขนาดที่เก่งคนอื่นเนี่ยนะ
สามถ่ายรายการให้ฟรีได้ทำไมให้หลอกด่าเออนี่เราโดนหลอกใช้อยู่ในสูตรใช่ปะข้อต่อไปใครในที่นี้ใช้เงินฟุ่มเฟือยที่สุดนี่ค่ะ1 2 3ว่ามึงรถมีจะดีเฟนต์ไหมคะอ่ะยังไงไม่มีค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบซื้อของอุ๊ยแต่ว่าจริงเป็นคนอุปทานหมู่เก่งมากเลยไปเกาหลีอ่ะจริงขอเล่าก่อนเล่าดิฉันขอเล่าก่อนยังไงตอนแรกอ่ะดิฉันน่ะอีฉันน่ะเป็นคนไม่ค่อยรู้จักแบรนด์เกาหลีมากใช่ป่ะคะแล้วเค้าเนี่ยเพื่อนๆพาไปใช่ป่ะคะพาไปร้านนึงเป็นร้านแบรนด์เกาหลีไอเราไม่รู้จักเราก็ถามแม่คุณแม่คะอันนี้แบรนด์อะไรถามเพื่อนแม่นี่แบรนด์อะไรอันนี้เราก็ไม่รู้แต่เพื่อนคนอื่นน่ะมันเดินสวยนำทับโดยคุณพิมโรสค่ะคุณอันนี้ดีอันนี้สวยอันนี้เอาเออเอาจากกระทั่งเลยหรือว่าค่าผมนุ่งทองถุงเท้าซื้อมาเลยกูทองมากต้องบอกก่อนนะคะทุกคุณผู้ชมว่าแบบว่าไม่ได้ร้านเดียวซึ่งคือกลางที่ฉีกเข้าไปอะค่ะจะได้แบบถุงเท้าที่คาดผมมาเป็นเซตอีชันกับเพื่อนอีกคนก็งงยายบิวก็งงว่าแกแกอุปทานหมู่หรือเปล่าไม่ได้คือกลับมาเปิดแล้วก็งงว่าเอ๊ะกูซื้อมาทำไมวะเช่นกระเป๋าอะที่จัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่ไปเกาหลีอะตอนนี้ยังไม่เปิดเลยยังไม่โอเปนแพ็คเกจทั้งหมดมีอันนึงที่กูเดินไปซื้อไอ้นั่นอะที่วัดตัวจำได้ปะไปซื้อที่วัดตัวที่เขาแข่งเป็นดอกไม้ปะมันเป็นดอกไม้อันนึงนะคะที่แบบว่าเอ้ยมิดเป็นที่วัดตัวข้างในแล้วไอ้ว่าเฮ้ยน่ารักมากชื่อเราเป็นดอกไม้ไงเราก็ซื้อมาปุ๊บสักพักเพื่อนเดินไปหยิบกันเต็มเลยมึงจะไม่ฟังจะขอชิงเล่าเรื่องเนี้ยค่ะอีชานน่ะไม่เข้าใจเพื่อนๆแบบมันเป็นร้านใหญ่ๆกิฟต์ช็อปมันเล็กของจุ๊กจิ๊กสติ๊กเกอร์เค้กคือมันเยอะไปหมดเลยอ่ะแบบมันเป็นจุ๊กจิ๊กกับมือแล้วคือตอนแรกทุกคนไม่มีใครอยากไปเลยแล้วเนี้ยก็เป็นคนแบบบอกว่าเฮ้ยร้านนี้มันน่ารักมากนะมีหลายตึกมีทั้งตึกอ่ะมีหลายชั้นไม่ใช่ร้านอีสายวัดเนี่ยซื้อทั้งแกงเลยฉันมีด้วยฉันมีอยู่ในห้องครูฉันมีทุกวันนี้กูก็ยังไม่ใช้มันอยู่ในถุงในตู้สายวัดตัวอะไรเกือบพันกูไม่เข้าใจเลยอ่ะเป็นสายวัดสายวัดตัวมันน่ารักมากจริงๆน่ารักมันไม่สายวัดตัวอยากโอ๊ยแล้วมีอีกเรื่องขอเล่าอ่ะเล่ามาด้วยความที่คุณพิมโรนะคะฉันกับยายพี2คนเดินๆกันอยู่รอทานข้าวด้วยความที่ชีเข้าร้านไหนชีทุกร้านเลยแล้วมีร้านนึงฉันกับยายพี2คนก็โอ๊ยเดินลองเข้าร้านนี้กันดูไปช็อปนึงเดินเข้าไปเสร็จไม่ได้ทุกคนเดียวค่ะทุกทั้งแกงเป็น2คนที่เข้าไปแบบโอ๊ยขี้เกียจเข้าของตอนแรก2คนเนี้ยไม่อยากเดินเข้าไปขี้เกียจแล้วแต่เป็นร้านแบรนด์เนมร้านนึงร้านแบรนด์เนมร้านนึง2คนเนี้ยป่นงงไงจะกินข้าวจะนู่นนี่นั่นเหนื่อยเธอจะเป็นกูกอยฟูที่บอกว่าเฮ้ยแวะหน่อยไหนมาแล้วเราเดินเราอะเดินแต่ชั้น3ใช่ป่ะไล่ลงมาปุ๊บแค่ขึ้นไปชั้น3เนี่ยไม่ดูของนะ2คนนี้ทุบละค่ะไปลองรองเท้าแล้วก็จิ้มเลยเอาฉันมีวิดีโอเดี๋ยวคัดแล้วก็เดี๋ยวเสิร์ฟวิดีโอเข้าให้ดูนะคะไม่ใช่เลยนะเอาไหมถ้าไม่เอาฉันเอานะอย่างเงี้ยสองไม่เอาฉันเอานะใช่ลงมาชั้นหนึ่งเจอแว่นตาน่ารักมากไอ้บิวมันก็ลองเฮ้ยมึงขอลองด้วยดีน่ารักอ่ะลองเสร็จเซลเดินมาบอกเหลือคู่สุดท้ายมึงกูขอได้ไหมบิวแบบไม่เอากูลองก่อนกูเลยมึงแต่มันเข้ากับกูบิวมึงแต่กูอ่ะไม่แล้วกูก็แบบสรุปใครได้มึงสุดท้ายไม่มีใครซื้อสวยมากน่ารักมากอย่างเงี้ยมันดีมากมันเลิศมากแกคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยมากสุดคือคุณพิมโรสใช่ค่ะใครในที่นี้ขี้งกที่สุดสรุปแล้วคือทุกคนโหวตฟุกุเหรอคะมาขอคุณพิมโรสปังเด้งนั่นแหละแต่ว่าเรื่องแบบเรื่องปกติเรื่องการใช้ชีวิตซื้อของผมค่ะต้องเข้าใจนะพอรอบตัวดิฉันเนี่ยค่ะก็คือแบบชี้หอกกันหมดเลยนะคะความจริงแล้วชี้หอกกันหมดเลย4-5คนเนี่ยมันชี้หอกกันหมดอีกคนนี้ก็ชอบอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็โอ้ใหม่อันนี้ต้องได้อันสุดคนนี้ก็จะแบบเป็นแบบอะไรนะไฟเอ็ดลักชัวรี่ใครคนนี้ก็ชอบแบบนั้นส่วนอีกสองคนนี้อะไรมาใหม่ก็ต้องมีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีอีกคนนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะเหมือนกันแล้วคนนี้ก็คือชี้หอกตามกันไปหมดเลยดังนั้นดิฉันก็ต้องเป็นคนนะฮะถือว่าเป็นคนใช้เงินแบบมีสติแล้วคอยเตือนเพื่อนถือว่าดีคำถามต่อไปใครในที่นี้มีแฟนมาแล้วเยอะที่สุด1 2 3แกมันสวยเกินไม่ได้เป็นแฟนไม่รู้ไม่ตอบค่ะเดี๋ยวโป๊ะเป็นก่อนใช่แฟนคนล่าสุดคบนานคนสุดท้ายหอมแก้วก่อนเลยไม่คนเราต้องมีบ้างแล้วก็ต้องมีไม่เมื่อก่อนเราปฏิเสธคนไม่เป็นค่ะเราใช่ใครเข้ามาเราก็แบบเรามองเป็นเพื่อนมองเป็นอะไรอย่างงี้แต่เขาคิดไปเองแปลว่าทุกคนที่ผ่านมาคือเขาคิดไปหมดเลยเธอไม่ได้แบบรู้สึกพวกเขาเลยคนที่รู้สึกก็จะบอกว่ารู้สึกคนที่ไม่รู้สึกก็ยังไม่ได้พูดอะไรแล้วแกดีเฟนต์ให้เราเหรอเสียงแหลกเลยโอ้ย
แข็งเลยตาแข็งเลยอามีจะพูดอีกไหมคะไม่มีค่ะเราแค่เป็นคนเฟรนด์ลี่คำถามนี้คำตอบสั้นมากนะคะโอเคผ่านไปผ่านไปผ่านเจนต้องเชื่อนะคะว่าเรามาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วจริงเหรอไม่จริงมีคำถามพิเศษอีก5ถามมีคำถามพิเศษอีก5คำถามคนละเลยใครในที่นี้ขี้เมาที่สุดเออ define ขี้เมาขี้เมาชอบเลยเมาง่ายแล้วก็สนุกกับบ้าบ้าบออะไรอย่างเงี้ยหมดเลยง่ายทุกคนนะเราทุกคนใช่หมดเลยสนุกมากข้อนี้ก็คือทุกคน That's why we're friends ยาผัดกันเมาผัดกันเมามันจะผัดกันบางเมาเนาะบางคือบางวันก็คือจะแบบมีคนที่เมาสุดๆแบบก็ต้องช่วยเขาแบกเมาด้วยกันนั่นแหละแต่มันจะมีคนหนึ่งที่มันเมากว่าแล้วมันก็เลยตื่นทุกคนก็ตื่นขึ้นมาใช่ยังไม่ถึงชิ้นจะไม่เคยอย่างเงี้ยยังไม่เคยไปหมดแล้วเหลือชั้นทริปหน้าเจอกันเกาหลีหรือว่ามาต่อนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะอยากให้พวกเราไปแบบช่วยกันโอนเงินมาให้พวกเราไปเกาหลีอยากให้3 2 4 7อยากให้พวกเราแบบว่าไปทําบล็อกที่เกาหลีด้วยกันนะเฮ้ยคอมเมนต์เข้ามานะเผื่อมันเป็นไปได้นะเธอถ้าชอบความสนุกของพวกเราก็ประมาณนี้นะคะเกมวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่ดูกันมาถึงจบนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไม่ลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าอยากได้คอนเทนต์อะไรจากเราหรือว่าอยากให้พวกเราเนี่ยทำคอนเทนต์ใหม่ๆก็คอมเมนต์เข้ามานะคะสวัสดีต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ